โอ้ดูโมันโวยวายอีกแล้ววันนี้คุณยายไปเยี่ยมไอ้ต้าเหรอครับวันนี้เราจะไปเยี่ยมหนุ่มหื่นกันทุกคนคือหลังจากที่เอามาฝากเลี้ยงมาที่เนี่ยอาการเขาเป็นยังไงหายหื่นหรือยังแต่ว่าคิดว่ายังไม่หายหรอกเพราะไปดูจากเสียงนะด็อกเทาเหมือนเดิมอินเสิร์ตด็อกเทาทำไมมันกลับด้านแบบนี้ไหนอ่ะมันโวยวายเหรอโวยวายเดี๋ยวหูมันโวยวายหูมันโวยวายเปิดได้ไหมครับเป็นยังไงเงินยังลูกไหมเงินยังเขาไปทักทายเขาไปทักทายแม่เขาทักทายโอ้ยอันนี้คือเห่าอ๋อเห่าเห็นเจ้าของมาโอ้เล่นคิดถึงโอ้คิดถึงดีใจคิดถึงโอ้คิวคิดถึงเออแต่ยังกลับไม่ได้นะฮัลโหลกลับบ้านเหรอกลับบ้านไหมเดี๋ยวยายเข้าหาโอ้ยออกแล้วโอ้ยออกไม่ได้ไอ้เต้าเหื่นเป็นยังไงอยากออกกลับบ้านจังมันจะไปจิ้มอีสากอยู่บ้านมันจะไปจิ้มสากับลูกหนูต้องอยู่คนเดียวหนูต้องอยู่คนเดียวคุณเต้าหายฮีทก่อนเนาะเข้ากลับเนาะลูกนะหายฮีทก่อนค่อยกลับเข้าได้ครับแต่ว่าดูเขาแบบสงสารเขาตอนนี้ก็ออกไปวิ่งใช่ไหมคะดูใหญ่แล้วทีนี้ยายก็ออกไม่ได้แล้วทีเนี้ยยังกลับไม่ได้ยังกลับไม่ได้ลูกกลับไม่ได้ลูกเดี๋ยวมากลับเดี๋ยวเราก็ได้อยู่ร่วมกันหมดแล้วทีนี้แข่งใช่ไหมโอ้ดูกลับบ้านแม่กลับบ้านกันลูกกลับบ้านกันหนูไม่จะกลับเรียกพ่อเจ้าเรียกพ่อเจ้ากลับบ้านกันลูกกลับบ้านกันเนี่ยเดี๋ยวตอนเย็นให้แบงค์มาเยี่ยมนะลูกนะโอ้เนี่ยเป็นไงโทรหาพ่อแบงค์เลยเพราะเราเป็นหนุ่มหื่นไงเราเลยโดนจับแยกไว้แบบนี้ถ้าเราไม่หื่นน่ะเราก็จะได้กลับบ้านปกติเขาเป็นฮีทนานไหมพี่ตัวผู้โอ้ไม่ใช่ติดสัตว์เลยเมื่อกี้โวยวายเหลือเกินแม่ออกมาจับโอ้เอ้ยพังแล้วประตูน่ะเอาตายแล้วแม่โอ้สลับกันโอ้ลูกแม่เบิ่งมันหนึ่งก๊อปมาเขาเต้า
อนปิดดีกว่าเขาเจ้าเดี๋ยวตอนเย็นจะได้ออกมาวิ่งทุกคนคือตอนเย็นอ่ะน้องจะได้ออกมาวิ่งทุกวันเลยเนี่ยมันมีสวนตรงเนี้ยเห็นปะอย่างกว้างเลยเห็นปะเนี่ยก็จะมีพี่ๆมาวิ่งแต่ว่าตอนนี้อากาศมันร้อนอยู่ยังวิ่งไม่ได้อีกชั่วโมงเดียวคือว่าเศร้าเลยปิดก่อนดีกว่าไปแล้วนะเดี๋ยวมาหาใหม่นะหนูยังเป็นฮีทอยู่อ่ะก็น้องติดสัตว์อยู่อ่ะแล้วถ้าแบบถ้ากลับไปตอนนี้มันก็ต้องไปจิ้มข้าวสาบใช่ปะคือมันก็ต้องเลือกแยกเลี้ยงอ่ะแล้วเขาก็อยากกลับบ้านเนอะหุ้ยเหตุใจยากผู้บ่าวฮืนเกินไปตอนนี้ผู้สาวกำลังเป็นสาวมิ้นแหลกสีหายมัดทองตอนนี้ก็บ่ได้เขาเจ้ามันต้องจิ้มข้าวสากแน่แหละเพราะว่าเขาหืนมากอ่ะแล้วแบบข้าวสากยังเป็นสาวแรกรุ่นน่ะทุกคนแล้วก็ไม่สามารถไปฝากพี่ๆหรือบ้านใครได้ด้วยนะเพราะว่าเมื่อวีคที่แล้วเขาเป็นพาโวใช่ปะทุกคนพอเป็นพาโวอ่ะมันจะต้องเฝ้าดูอาการ14วันนั่นแหละก็เลยแบบว่าถ้าแบบน้องยังมีเชื้ออยู่อย่างเงี้ยแล้วแบบไปฝากเลี้ยงบ้านพิมพ์หรือบ้านพี่นุ้ยอย่างเงี้ยทุกคนถ้าแบบเอาไปติดเขาขึ้นมาจะทำยังไงมันก็เลยแบบว่าจะต้องมาเลี้ยงเดี่ยวๆแบบนี้หวังว่าทุกคนจะเข้าใจไม่ดราม่านะครับอันนี้พูดดักไว้ก่อนเอากลับบ้านก็อาจจะไปโดนก็อาจจะไปจิ้มข้อสากเอาไว้นี่ปลอดภัยที่สุดเดี๋ยวตอนเย็นน้องก็ได้ออกมาวิ่งออกกำลังกายนะครับแต่ว่าตอนนี้มันร้อนอยู่โอเคเพราะงั้นเข้าใจตรงกันนะครับทุกคนรู้ว่ารักน้องแต่รักน้องก็ต้องแยกน้องไว้นะครับทุกคนคือถ้ารักเขาเจ้าเอากลับไปเขาสากโดนจิ้มนะครับทุกคนเนาะเอาให้หายฮีทก่อนค่อยกลับบ้านไม่นานอีกไม่กี่วันไม่นานเกินรอนะครับทุกคนขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครบ์เดี๋ยวพาความวุ่นวายมาให้ดูอีกมากมายเลยทุกคนเพราะว่าตอนนี้เพิ่งเริ่มนะเนี่ยมันเพิ่งเริ่มอะไรไปแล้วจุ๊บเขาเจ้าไม่ร้องไปดูน้องทางนู้นเร็วเจ้าแม่ไปดูน้องเราเจ้าOut.